เครื่องมือวาดวงกลมเครื่องมือวาดวงกลมของ Inkscape ก็มีหลักการทำงานไม่แตกต่างจากเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมนะครับหลักการก็จะคล้ายๆกันนะครับเลือกสีนะครับอาจจะเป็นสีเส้นนะครับสีพื้นนะครับจากนั้นก็เริ่มต้นวาดนะครับในขณะที่วาดเรายังสามารถที่จะควบคุมนะครับขนาดรูปร่างนะครับเป็นวงรีนะครับแนวนอนวงรีแนวตั้งนะครับใช้ชิปเข้ามาช่วยในการวาดวงกลมหรือวงรีออกจากจุดศูนย์กลางนะครับหรือใช้กลโทนนะครับควบคุมวงกลมที่แท้จริงหรือวงรีแบบสัดส่วนนะครับที่คงสภาพของสัดส่วนแบบโกลเด้นเรโชนะครับวงกลมที่วาดไว้นะครับสามารถที่จะปรับนะครับปรับมุมนะครับโดยชี้ไปที่จุดแฮนเดิลวงกลมสีขาวนะครับนะก็จะได้วงกลมที่เป็นสัดส่วนนะครับของวงกลมแท้นะครับอันนี้คือการสร้างชิ้นส่วนของวงกลมนะครับยกเลิกโดยการกดปุ่ม select นะครับจุดเล็กๆที่อยู่รอบๆของวงกลมนะครับก็เกิดจากเส้นนะครับทวนนะครับเปิดปิดโดยการใช้ไดอะล็อกนะครับที่เป็น fill and stroke นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบของเส้นก็คือ dash นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนจากเส้นจุดให้เป็นเส้นเรียบละนะครับเพิ่มลดความหนาของเส้นนะครับ